การทำงานหรือการทำธุรกิจไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรจะสำเร็จหรือไม่คำตอบอยู่ที่ตัวเราอยากให้พึงระวังเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่เราคิดพูดแล้วกลายเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ในชีวิตของเราได้ทั้งนั้นดังนั้นเราควรใส่ใจความคิดและวิธีการพูดเพื่อกำหนดชีวิตให้สอดคล้องกับความฝัน บางครั้งเราอาจลำพึงลำพันกับตัวเองว่าโอ้ฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากได้แบบนั้นหรือฉันอยากได้แบบนี้แต่ความคิดและคำพูดที่ใช้กับดูเลื่อนลอยและไม่น่าจะที่จะเกิดขึ้นเพราะเรากำลังสร้างมโนภาพแย,แย่ๆแล้วก็เอาแต่คิดในแง่ลบพร้อมตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไม ชีวิตของเราทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปตามที่คิดเสียทีฉันอยากให้คุณค้นหาความสุขกายในตัวเองแล้วเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับจัก,กรวาลเพราะนี่คือหลักการของทุกชีวิตลองค้นหาตัวเองภายในจิตที่สงบค้นหาตัวเองในจิตใจที่สงบความรักความเบิกบานอันไม่สิ้นสุด ที่อยู่ภายในซึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ห่างออกไปเพียงชั่วลมหายใจเท่านั้นที่ฉันพูดว่าเพียงชั่วลมหายใจนั้นหากอยากเชื่อหากอยากเชื่อมต่อคุมทรัพย์แห่งนั้นเราก็เพียงแค่หลับตาลงสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเข้าถึงส่วนลึกในจิตใจซึ่งเป็นที่สถิต ของสติปัญญาอันไม่สิ้นสุดแล้วคำตอบที่เพียรค้นหาก็อยู่ภายในตัวของเรานี่เองคำตอบของทุกคำถามอยู่ภายในตัวเราแล้วแค่ต้องให้เวลาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในทุกด้านเพราะเมื่อมีสมาธิจดจอ่อกับสิ่งนั้นเรามักรู้สึกสงบและค้นพบตัวเองภายในได้ซึ่งตัวตนนี้คือ สายใหญ่ที่เชื่อมเรากับทุกด้านของชีวิตโดยไม่ต้องไปตามหาจากที่ไหนเราแค่ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวออกมาเท่านั้นคุณอาจจะหาเวลานั่งเงียบเพื่อค้นหาความสงบอันล้ำลึกเชกเช่นแอ่งน้ำที่ตกตะกอนมานานหลายปีแล้ว เมื่อตะก่อนนิ่งหรืออารมณ์ของเราหรือสมาธิของเราสงบสติปัญญาที่ฉลาดของจิตใต้สำนึกของเราก็จะเบ่งบานออกมาทำงานได้ง่ายไม่ว่าจะคิดหรือทำอะไรเราก็สามารถคิดได้ทำได้ง่ายๆเพราะจิตใต้สำนึกของเราแข็งแรงและสงบสติปัญญาก็จะเจอสิ่งที่ดีด แล้วมีพลังบวกทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ขับเคลื่อนไปได้จะมีปัญหามากมายเราก็ผ่านไปได้ง่ายๆเมื่อเราผ่านไปได้ความสำเร็จก็สำเร็จแน่นอน